ของระบบที่ปกครองด้วย thought control เนี่ยมี2ด้านด้านหนึ่งคือ ideological indoctrination คือการปลูกฝังทางอุดมการณ์และด้านที่2คือการใช้ social sanction social sanction ภาษาไทยต้องบอกว่าแปลว่าการใช้การจัดการควบคุมทางสังคมใช่ไหมฮะซึ่งในกรณีนี้ผม social ในความตรงนี้ผมรวมถึงอำนาจรัฐด้วยทั้งนี้ด้านหนึ่ง positive บอกว่าอะไรควรทำอีกด้านหนึ่งบอกว่าอะไรอย่าทำนะฮะใช้ทั้ง2อย่างผลคืออะไรนะครับเห็นว่าผลคือตอบไปนี้ฮะ1สังคมไทยปัจจุบันในความเห็นผมเป็นสังคมที่เหลือเชื่อในเรื่องความตอแหลอันนี้อย่าซีเรียสนะผมคิดอยู่นานคำว่าผมรู้จักคำว่าตอแหลจะพูดกันแล้วผมคิดถึงคำนี้ภาษาอังกฤษแล้วสุดท้ายผมมานึกว่าไอ้คำภาษาอังกฤษคำนี้เผลอๆคำที่น่าจะอธิบายตัวนี้ดีที่สุดคือตอแหลภาษาอังกฤษคือคำว่า suffocating hypocrisyหน้าไหว้หลังหลอกแบบจนเหลือเชื่อคือคุณเจอคนหน้าไหว้หลังหลอกเต็มสังคมไปหมดผมไม่พูดถึงพวกเราด้วยหน้าไหว้หลังหลอกหมดผมไม่ได้กำลังพูดถึงเจตนาภายในไม่ได้กำลังพูดถึงนิสัยพูดถึงปรากฏการณ์ทางสังคมdefamation regime thought control การบังคับที่บอกอะไรพูดได้พูดไม่ได้ทำให้เราทุกคนจะอยู่รอดได้ต้องช่วยกันตอแหลไม่ตอแหลอยู่ไม่ได้ความตอแหลเป็นความจำเป็นเป็นเอกลักษณ์ไทยเพราะสังคมเป็นอย่างนี้ไงเพราะผมพยายามที่ย้ำคือไม่ได้บอกว่าพวกเรานิสัยเป็นยังไงนิสัยส่วนตัวคุณตอแหลมากน้อยผมไม่เกี่ยวผมพูดถึงการใช้ชีวิตทางสังคมต้องตอแหลsuffocating hypocrisy คือหน้าไหว้หลังหลอก suffocating แปลว่าอึดอัดจนหายใจไม่ออกในความหมายนี้คือตอแหลกันซะจนแบบมันน่าอึดอัดแล้วเราจะไม่ตอแหลก็ไม่ได้คนช่วยกันตอแหลทุกคนรู้ว่าคนหนึ่งตอแหลทุกคนเชิดชูการตอแหลไม่ลงโทษไม่ห้ามปรามไม่บอกว่าการตอแหลเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเชิดชูกันเข้าไปตั้งแต่บนสุดจนถึงล่างสุดตอแหลหมดนี่คือปรากฏการณ์ของ defamation โดยจีนที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมไทยขอย้ำเป็นครั้งที่3 4เพราะไม่ตอแหลอยู่ไม่ได้เราทำให้ประชาชนคนไทยทุกคนเรียนรู้ที่จะต้องรู้จักหน้าไหว้หลังหลอกปากอย่างใจอย่างปากว่าปากขยิบคุณใส่ทำไมหมดไม่ใช่แต่เพียงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์นะคุณเจอว่าหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องอำนาจคุณต้องตอแหลใช่ไหมในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยต้องรู้จักตอแหลหลายเรื่องมากถ้ากลับไปถึงเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ผมขอพูดต่อหน้ากล้องนี้นะเพราะผมไม่ได้กำลังว่าอะไรเจ้าเลยผมอยากถามคนที่รักเจ้าทั้งหลายจริงหรือไม่ว่าพวกคุณเนี่ยนินทาเจ้าเนี่ยบ่อยมากคนที่โบรักเจ้าทั้งหลายมีใครกล้ายกมือเห็นไม่รู้มันจะออกไปที่ไหนผมไม่รู้ไอ้กล้องนี้นะฮะมีใครกล้ายกมือไหมว่าพวกคุณไม่เคยนินทาเจ้าเลยการที่คุณนินทาเจ้าแล้วผมพูดต่อหน้ากล้องเผื่อคนที่รักเจ้าฟังอยู่นะการพูดต่อหน้าการพูดการรับหลังเนี่ยนินทาเจ้าบางคนอย่างหนักด้วยนะพวกนิยมเจ้าจำนวนมากเนี่ยซุบซิบเป็นว่าเลนเพราะเชียร์เจ้าคนนั้นไม่ชอบเจ้าคนนี้เนี่ยแล้วพวกคุณยังออกมาตอแหลเทิดทูนฟ้องคนอื่นเขาและนี่คือปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่ทั่วสังคมไทยผมอยากถามคุณทหารชั้นผู้ใหญ่ทั้งหลายพวกคุณไม่เคยนินทาเจ้าหรือครับผมอยากถามท่านผู้พิพากษาทั้งหลายว่าคุณเคยนินทาเจ้าไหมครับ
เวลาคุณนินทาเนี่ยสิ่งที่คุณพูดกันเองส่วนตัวเนี่ยพูดกับภรรยาสามีคุณเนี่ยคุณคิดมันกระทบกระเทือนความรู้สึกคนไทยทั่วประเทศมั้ยหรือเอาเข้าจริงถ้าการนินทาเจ้าบางพระองค์เป็นการกระทบความรู้สึกการนินทาเจ้าบางพระองค์ไม่กระทบความรู้สึกใช่หรือเปล่าครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยบรรดาคนรักเจ้าทั้งหลายกรุณาคิดดีๆนะคิดให้ดีก่อนที่จะไปเล่นงานคนอื่นก่อนที่จะไปดีมานการความรักเจ้าแบบไฮเปอร์อย่างที่คุณที่ทำกันอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันน่าอายไหมที่พวกคุณก็ทำในสิ่งที่คุณกำลังลงโทษคนอื่นมันแฟร์ไหมที่พวกคุณก็ทำในสิ่งที่คุณกำลังลงโทษคนอื่นเมื่อคนเขาต้องการพูดออกมาไม่ว่าบางคนเขาไม่ได้ทำด้วยซ้ำไปหรือบางคนเขาพูดมาจากสิ่งที่เขาคิดคุณก็ลงโทษเขาเพื่อยืนยันว่าสังคมไทยต้องตอแหลอย่างพวกคุณถึงจะได้ดิบได้ดีใครจะบอกนั่นเป็นความผิดหรือไม่ผิดนั้นว่าแต่จะตัดสินใจตัดสินกันไปสำหรับผมตอบง่ายๆอย่างน้อยที่สุดมันไม่แฟร์ข้อ2ผลของสังคมนี้คืออะไร self denial คือการหลอกตัวเองหลงตัวเองผมดูคำอธิบายที่ออกมา 2-3 วันนี้เกี่ยวกับอากงเนี่ยเมื่อคืนผมดูรายการทีวีรายการหนึ่งของผู้นำกลุ่มคนอะไรที่ไปประท้วงหน้าสถานทูตไม่ใช่หมอตุลกลุ่มนั้นนะผมจำไม่ได้ชื่ออะไรผมดูรายการเขาอธิบายว่าทำไมกฎหมายมีถึงจำเป็นอะไรต่ออะไรผมนั่งนึกคือผมตรงนี้ผมไม่ยืนยันนะแต่ว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันผมเชื่อคำอธิบายของเขาเนี่ยฟังได้เฉพาะในประเทศไทยแค่นั้นคือมีคนไทยจำนวนมากที่ยินดีคิดเท่าที่คุณคิดคุณไปอธิบายให้คนที่พอมีการศึกษาที่อื่นฟังเขาถึงมาไม่ make senseแม้กระทั่งสิ่งที่คุณอนันต์พูดบ่อยๆสังคมไทยไม่อาจพิเศษปัญหาของคำพูดแบบนั้นมันไม่ใช่ผิดนะปัญหาคือการพูดแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีทางผิดในทางปรัชญาการพูดอะไรที่ไม่มีทางผิดก็ถือว่าไม่มีความหมายเลยคุณไปถามพูด logical positivism เลยการพูดอะไรที่ไม่มีทางผิดเนี่ยแปลว่าไม่มีความหมายเลยคำพูดนั้นไม่มีความหมายเลยผมพูดว่าคนทุกคนต่างกันนี่ก็มีความหมายใช่ไหมฮะมันก็ธรรมดาพูดทำไมแล้วแต่ผมจะต้องต่อว่าต่างกันได้ยังไงอีกนะเราอยู่ในสังคมที่หลงตัวเองครับแคบ self denial คือมีโน่นมีนี่มีปัญหาเต็มไปหมดมีพระที่เล่นกีตาร์เราก็บอกไม่พระไม่เล่นกีตาร์ตำรวจคอร์รัปชันมีเท่าไหร่ผมไม่ทราบแต่จำไปไหมที่กรมตำรวจต้องออกมาบอกว่าตำรวจไทยไม่คอร์รัปชันทำไมคุณอานันต์ถึงต้องออกมาพูดแล้วพูดอีกและคนรักเจ้าอีกจำนวนมากออกมาพูดแล้วพูดอีกว่าสถาบันกษัตริย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองพวกนี้คือปรากฏการณ์หลอกตัวเองหลอกตัวเองผมหมายความว่าเขารู้นะคุณคิดว่าตำรวจไม่รู้หรือว่าตำรวจคอร์รัปชันคุณคิดว่าคนไทยไม่รู้หรือว่าพระก็มีดีมีไม่ดีเยอะแยะเต็มไปหมดมีเล่นกีตาร์มีโน่นมีนี่เต็มไปหมดรู้คนเหล่านั้นกองเซ็นเซอร์หรือตำรวจเขาไม่ใช่คนโง่รู้พอกันแต่ทำไมจึงต้องพูดอย่างนั้นเพราะเขาถือความจริงคนละชุดแล้วตั้งใจตอแหลไปถึงความจริงอย่างนั้นเพื่อที่ตัวเองจะไม่ต้องเผชิญกับปัญหาที่มีอยู่แล้วเพื่อเผชิญความจริงอีกแบบนึงแล้วบอกว่าจะจัดการยังไงหลอกตัวเองกันไปสังคมไทยอยู่ในภาวะหลอกตัวเองอย่างน่ากลัวมากการหลอกตัวเองที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่ชอบถามว่าเอาเจ้าหรือไม่คนทั้งหลายที่ถามคำถามเหล่านั้นผมยกคุณพิญโยให้คนผมคิดว่าพิญโยเขาไปเอาจากคนอื่นถามเหมือนกันเนี่ยแต่ถ้าพิญโยจะรับผมก็ไม่ว่าอะไรนะคนเหล่านั้นถามตัวเองก่อนว่าตัวเองเอาเจ้าหรือไม่แล้วถามต่อไปด้วยนะ
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมจะพูดเรื่องนี้กันถามต่อไปเลยว่าเอาเจ้าคุณแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปถามคนอื่นเขาถามตัวเองก่อนว่าการเอาเจ้าของคุณเนี่ยตอแหลหรือไม่ถ้าคุณยังตอแหลคุณไม่มีสิทธิ์ไปถามคนอื่นเพราะถ้าคุณถามคนอื่นย่อมชอบทำอย่างยิ่งที่คุณจะตอแหลกลับมาสามผลของมันคือในเรื่องที่เขาถูกควบคุมในเรื่องที่ถูกควบคุมเนี่ยนะฮะมาที่ในปริมณฑลที่เกิดการควบคุมเนี่ยคนในสังคมไทยเนี่ยจะขยายต่อจากการตอไหลไปอีกหนึ่งเขาตอไหลฟังถึงรวมเป็นการโดยการด่าที่นิสัยผมไม่ได้พูดถึงนิสัยเมื่อกี้พูดถึงพฤติกรรมคราวนี้พูดถึงเรื่องที่มันไม่ใช่แค่พฤติกรรมแต่เป็นเรียกว่าพฤติกรรมก็ได้แต่เป็นขององค์กรของสถาบันทางสังคมคือเรื่องเซลฟ์เซนเซอร์ผลของมันคือเซลฟ์เซนเซอร์ชิพเนี่ยระบาดทั่วสังคมไทยเลยเวลาที่ไม่รู้เท่าไหร่แล้วให้ผมอีกชั่วโมงผมก็ด่ามีเดียอีกวงการสื่อมวลชนไทยทั้งพิมพ์ทั้งทีวีเป็นใช้คำว่าน่าผิดหวังเนี่ยยังน้อยเกินไปมากนะฮะถ้าใช้ว่าทรยศต่อวิชาชีพเนี่ยน่าจะใกล้เคียงพวกเขาทรยศต่อวิชาชีพกันเต็มไปหมดเพราะอะไรทำไมถึงต้องเซลฟ์เซนเซอร์คือนอกจากตอแหลแล้วเนี่ยในกรณีเซลฟ์เซนเซอร์เพราะความกลัวตรงนี้ผมไม่ด่ากันพวกนี้การทรยศต่อวิชาชีพเนี่ยผมรับไม่ได้มันต้องหาทางวิธีสู้พวกเขาก็ไม่สู้แต่การที่คนในสังคมไทยกลัวเต็มไปหมดเนี่ยความกลัวเราว่ากันไม่ได้สังคมไทยอยู่ด้วยความกลัวว่าแค่ไหนจะข้ามเส้นไม่ข้ามเส้น4ลักษณะตอแหลหลอกตัวเองหลงตัวเองเซลฟ์เซนเซอร์เหล่านี้เนี่ยยังถูกประการสุดท้ายเนี่ยที่ช่วยทำให้มันกลายเป็นระบบระเบียบอย่างชัดเจนคือกระบวนการยุติธรรมกระบวนการคำตัดสินหลายอย่างเนี่ยสถาปนาให้เราเห็นว่าแค่ไหนเราพูดได้พูดไม่ได้แล้วคุณก็รู้อยู่คำตัดสินที่เกิดขึ้นจำนวนไม่น้อยเนี่ยมันยุติธรรมมากหรือน้อยแค่ไหนแต่เมื่อมันเกิดขึ้นปุ๊บมันได้ขีดเส้นให้เรารู้แค่ไหนควรจะกลัวไม่กลัวละเมิดไม่ละเมิดผมขออนิสัยอีก5ทีจบจริงๆคุณลักษณะของไฮเปอร์รอยัลซึมที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยยกเว้นการตอแหลยกเว้นนะมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้และเดี๋ยวผมจะอธิบายทำไมออเวลพลาดว่าไม่สามารถคาดการถึงเรื่องการตอแหลได้ ผมคิดในคำอธิบายนะฮะเราอาจจะหัวเราะเวลาบอกไทยเราคล้ายพม่าหรือเกาหลีเหนือเรามีข้อแตกต่างมากมายสาธยายไม่หมดแต่บางคนบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยคือรูปธรรมที่เป็นชีวิตจริงของ1984ผมไม่อธิบาย1984คืออะไรนะคิดว่าพอเข้าใจนะพูดถึงสังคมโททอลิทาเรียนประการสำคัญที่ผมคิดที่ว่ามันคล้ายคือสังคมในอธิบายหนังสือเล่มนี้เนี่ยอาศัยThought Controlแน่นอนพอเป็นนิยายเนี่ยนะฮะหนังสือเล่มนี้อธิบายหลายอย่างจนเวอร์นะฮะอันนั้นก็ว่าไปถ้าใครจะมานั่งเทียบบอกไทยไม่เหมือน1984ผมก็จะหัวเราะก็ใครมีใครบอกเหมือนเลยผมบอกได้เราสามารถเข้าใจสังคมไทยได้โดยพยายามคิดออกไปจากหนังสือเล่มนี้เราจะเข้าใจอะไรได้หลายอย่างไม่มีทางดีกรีขนาดนั้นสังคมมนุษย์เราไม่มีทางควบคุมได้ขนาดนั้นแม้คุณบอกเกาหลีเนี่ยทำได้ผมยังไม่แน่ใจแต่ทั้งนั้นผมไม่รู้จักเกาหลีเนี่ยมากขนาดนั้นประเด็นนี้น่าสนใจกว่ากับอยู่ตรงนี้ฮะผมนี้ได้บอกว่าเราของไทยเนี่ยผมอยากจะเลือกเป็น1984แบบไทยๆนั่นหมายถึงว่าในหลายๆอย่างไม่เหมือนนะฮะตัวอย่างที่ไม่เหมือนก็คือว่าเราไม่มีบิ๊กบราเธอร์แต่เราเป็น1984ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขออร์เวลนี่โชคร้ายนะไม่ได้เกิดมาในสังคมที่มีพระมหากษัตริย์นะใช่ไหมรู้จักเดอะบิ๊กบราเธอร์รู้จักแต่โอไบรอันสังคมไทยโชคดีกว่าตรงนี้ผมกำลังประชดใช่ยังน้อยที่สุดเนี่ยนะ
ใน1984ไม่เคยเลยเนี่ยที่ประชาชนเขาจะซาบซึ้งกับโอไบรอันไม่มีสัง1984ใช้แต่พระเดชใช้แต่อำนาจกดปราบแต่โปรดสังเกตว่า1984ก็ไม่ฆ่าเดี๋ยวจะกลับมาประเด็นนี้